สวัสดีค่ะพูดถึงบุญห่อข้าวประดับดินแล้วแน่นอนว่าเป็นพิธีกรรมของชาวอีสานที่มีมาช้านานบุญห่อข้าวประดับดินคืออะไรทำไปเพื่ออะไรนั้นเราไปติดตามรับชมกันได้แล้วค่ะเรียกขายแม่ค่ะไปเบิ้งข้าวเจ้าไก่เฮ็ดเป็นบอกเฮ็ดเป็นเองตอนไม่อยู่บ้านเนี่ยทำใจว่าขอให้เวลาหนึ่งนาทีสวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงสืบสานประเพณีชุมชนผมวิชัยธวัชชัยโซดาเป็นพิธีกรผ่าสนามมื้อนี้อยู่ที่บ้านคุณย่าแย่ใจเตี้ยซึ่งมีคณะคุณยายหลายคนมาหายความรู้เกี่ยวกับประเพณีห่อข้าวประดับดินคุณยายครับผมอยากจะรบกวนถามคุณยายว่าประเพณีห่อข้าวประดับดินนี่ห่อไปเพื่อหยังครับห่อโอ้ยอย่าพูดห่อไปแล้วเพื่อพวกตายายปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วก็ได้ให้เพิ่นว่าอยากได้กินเพราะละเพิ่นผู้มีผู้ได้คืนที่ยังก็ได้ญาติผู้บ่มีญาติผู้มีญาติแต่ไปให้เป็ดให้ที่บ่ได้คืนบ่ได้ค้านน่ะกินค่ะแลพ่อเขาประดับดินนี่ครับมาสิได้ขึ้นในช่วงเดือนใดค่ะเดือน 9เดือน9เดือน 9บ่ต้องเบิดแล่ห่อค่ะแม่ห่อข้าวประดับดินต้องใส่ยังเข้าไปแน่ค่ะมีทุกอย่างแต่กับข้าวมีข้าวเป็นบักใหม่ก่อนมีเก้าอย่างบักใหม่นั่นบักใหม่เก้าอย่างคือบักซีดาแล้วก็บักทั่วบักแตงบักบุกบักบุกเจี๊ยบบักแตงบักแตงเอาแล้วบักเทียมแล้วบักมี่บักเมาเข่งบักเข่งคือถิ่มมื้อใดแล้วก็มีปลามีกบมีเขียดมีเนื้อมีทุกอย่างที่เฮากินไว้ค่ะแล้วพอแล้วนี่ครับเอาไปหม่องใดค่ะต้นที่5ที่3ต้องบางคนเขาก็ไปย้ายอยู่ที่ใต้วัดบางคนก็ย้ายตามละบางคนก็ตามละครัวบางคนก็อยู่ไปในหน้าให้พ่อแม่พี่น้องที่เขาตายไปแล้วละก็เลยอยากได้กินผู้บ่ได้ขวัดก็ว่าก็มีผู้อยู่เป็นเปรตเป็นหยังอยู่ข้างนอกก็มีสำหรับมื้อนี้เนาะครับก็สิขอขอบคุณคุณยายทุกคนหลายๆเนาะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีห่อข้าวประดับดินของหมู่บ้านเฮาเนาะครับขอบคุณหลายๆครับ1ค่ําเดือน12ของทุกปีคือวันประเพณีห่อข้าวประดับดินซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาช้านานในหมู่บ้านสามขาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวันที่ประตูนรกสวรรค์จะเปิดออกให้ผู้ที่ล่วงลับมารับส่วนบุญที่ทางญาตินำมาให้เป็นห่อข้าวซึ่งในห่อข้าวนั้นส่วนมากจะใส่พวกข้าวสุกอาหารแห้งผลไม้อีกห่อหนึ่งจะเป็นจำพวกหมากยาสูบเมื่อได้ครบจะนัดกันเวลาประมาณ2นาฬิกาไปที่วัดเพื่อที่จะนำห่อข้าวไปให้พระภิกษุสวดและกรวดน้ำให้ผู้ที่ล่วงลับไปมารับห่อข้าวเป็นเสบียงไว้กินโดยที่ญาติจะนำห่อข้าวไปวางไว้ใต้ร่มไม้หรือตามรั้วซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านทางภาคอีสานจะมีประเพณีทุกหมู่บ้านเพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับก็เป็นหนึ่งประเพณีที่เราลูกหลานควรจะสืบทอดต่อกันไปบุญห่อข้าวประดับดินนอกจากจะระลึกนึกถึงบรรพบุรุษแล้วยังเผื่อแผ่ไปถึงสัพเพเวสีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอีกด้วยค่ะดิฉันเด็กหญิงวณิภาทวารีโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่3รายงาน